รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนตอนนี้นะมันมีซุ้มไก่เข้ามาเปิดอยู่ใกล้กับชุมชนของเราข้ากลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมต่อไปก็จะมีการเล่นการพนันกันเกิดขึ้นข้าก็เลยอยากจะให้เองและก็หนูแคทเนี่ยลองไปเจรจากับเขาดูขอให้เขาปิดไปเลยได้ก็ยิ่งดีเรื่องนี้เสียชอบพี่ท่าเฮ้ยผมว่าถ้าให้สองคนนี้ไปงานคงจะล้มเหลวนะผมว่างานนี้ผมขอไปคุมเองได้ไหมเสียโอ้ยมึงไปไม่เสียเรื่องไอ้น้องผมเหรอเออกูคงถามตัวเองมั้งกูเรียกตัวเองมั้งไอ้น้องเนี่ยกูคุยกับมึงเนี่ยที่นี่ใครเป็นเจ้าของวะฮะกูอยากรู้เรียกมาคุยหน่อยดิมีธุระจะคุยด้วยแต่ถ้าคุยไม่จบเดี๋ยวตบเดี๋ยวนี้เลยก็พี่หญิงอ่ะเล่นไม่มองหน้าพวกเราเลยอ่ะจิ้ม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 อยู่นั่นแหละน่าเกลียดมากอ่ะคุยอะไรกับใครนั่นนะคะคุยกับหนุ่มค่ะจะมีแฟนแล้วเหรอใครอะคะบ้าไปเรียกแฟนได้ยังไงแค่คุยกันนะคะไม่เราไปเจอกันได้ยังไงอะคะแอบหาคู่ค่ะพอดีมันแมทพอดีก็เลยลองคุยกันดูแล้วมันจะเชื่อได้เหรอกูอยากจะรู้ว่ามึงอะฟังภาษาคนรู้เรื่องป่ะกูบอกมึงว่าให้มึงอะย้ายบ่อนไก่มึงออกไปที่อื่นกูไม่ย้ายมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมมันก็ต้องเหนื่อยกันสัก10นาทีรอกูแป๊บนึงพี่น้องเฮ้ยตกลงมึงจะยอมย้ายออกไปจากที่นี่ไหมมึงจะสะกิดทำไมวะฮะผมถามจริงมีการศึกษาเปล่าโอ้ไอ้น้องกายแค่เสียหมีคือกันให้มึงเพราะมึงเอาผลงานกูไปให้เขามึงจำได้ไหมแล้วไงอ่ะถึงยังไงมึงก็เป็นลูกน้องกูหัดมีสมาคารวะมั่งมีได้สมาคารวะแต่ไม่ใช่กับมึงไงเท่งทำไมมีไม่ได้อะไรอ่ะทำไมมาเข้ามาดิเดี๋ยวก่อนนะเรื่องอนุวัตเงินของผมแล้วฮะเรื่องของมึงไงเรื่องของมึงกูก็ไม่ยุ่งเออมายุ่งมันต้องยุ่งความจริงเราถ้าคุยกันได้มันคุยกันไม่ได้หรอมั้งฮะใจเย็นปากมึงเนี่ยมันก็เหมือนกันไอ้เจ้าท้องมึงตบกูไหมเนี่ยมึงต่อยตากูเลยมึงตบกูทำไมอะกินน้ำได้ชื่นใจมึงนี่บอมตาตื่นนะมึงเนี่ยไม่กลัวเหรอก็เคยทะเลาะกันมาตลอดเมื่อจะละขนาดนั้นไอ้เท่งนี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำเกลือดิมึงคิดหัวว่ากูจะให้พันง่ายๆไอ้น้องหูพี่ไอ้แท่งอีกยาวไกลกูจะบอกเสียโอ้กูจะฟ้องเสียมึงคิดว่าเสียจะฟังมึงไอ้น้องเฮ้ยมึงเจอกูแน่เครียดใช่ไหมคะพี่แท่งก็มีเครียดเรื่องเดียวแหละมันคนเดียวแหละแต่ว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยยังต้องทำงานด้วยกันนะคะก็เพราะเหตุผลนี้ไงพี่ถึงเครียดไงงั้นแคทว่าพี่แท่งลางานไปพักผ่อนบ้างไหมคะช่วงนี้คุณแคทก็ดูเครียดเหมือนกันนะครับเนี่ยฉะนั้นผมว่าเราลาพักร้อนทั้งสองคนไปเที่ยวทะเลดีไหมครับถ้าแคทไปด้วยเนี่ยพี่แท่งจะทำอะไรแคทหรือเปล่าโอ้โหจะทำอะไรอ่ะใครจะกล้าล่ะโอ้ไม่ไปแล้วเสียเวลาไม่รู้มาทางนี้ไงล้อเล่นค่ะพี่เท่งเนี่ยคิดทะลึ่งตลอดนะเราอ่ะมันอะไรประคบประงมกับเสียหรือไงหนงรู้แล้วนะเสียรอตรงนี้แป๊บนึงครับรอตรงนี้นะอะไรอยู่วะเนี่ยแป๊บเดียวครับเอ้ยเดี๋ยวทำไมตั้งแต่ไอ้นงดูแลนี่ถึงขั้นกระย่องกระย่างเลยเฮ้ยไอ้นงครับมึงได้ยินมันพูดไหมน่ะปล่อยกูมั่งก็ได้กูไม่ได้แก่งอมขนาดนั้นนี่มึงจะซื้อวิวแชร์ให้กูนั่งอยู่แล้วนะเนี่ยไม่เสียไม่ใช่อย่างนั้นครับก็ต้องดูแลนะครับเพราะว่าผมมีเสียคนเดียวนี่ครับคนนักแข่งเสียไม่มีแล้วมั่งเนี่ยฮะพูดอะไรวะก็มึงเรียนขนาดนี้ว่าเนี่ยไม่นานเกินเดือนแล้วเป็นกะทิเนี่ยดูพูดสิ
เอาอย่างเงี้ยนี่มึงเลิกทะเลาะกันให้เหมือนเด็กมึงเหมือนเด็กทุกวันเลยนะเนี่ยพอแล้วก็ดูดิดูพูดดิเออดูพูดแล้วมึงก็ฟ้องอะไรจะยังเหรอก็ไม่ได้ฟ้องก็บอกให้ฟังก็แค่นั้นเองก็ดูการทำมึงสิทำไมก็เสียมีเสียคนเดียวเออก็คนเดียวไงเสียก็เหมือนพ่อคนนึงแหละเอ้ยกูบอกว่าพอแล้วไงเลิกทะเลาะกันได้แล้วเรียกผมมามีเรื่องอะไรอ่ะตอนเนี้ยนะมันมีซุ้มไก่เนี่ยเข้ามาเปิดอยู่ใกล้กับชุมชนของเราอ่ะข้ากลัวว่าสักวันนึงอ่ะมันจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมและก็ต่อไปก็จะมีการเล่นการพนันกันเกิดขึ้นข้าก็เลยอยากจะให้เองและก็หนูแคทเนี่ยลองไปเจรจากับเขาดูว่าให้เขาเนี่ยขยับออกไปให้มันไกลจากชุมชนเราสักหน่อยหรือไม่ก็ขอให้เขาปิดไปเลยได้ก็ยิ่งดีเรื่องนี้เสียชอบพี่ท่าเฮ้ยมึงพูดดิมึงพูดอะไรวะก็เสียก็พูดแล้วไงก็เสียไม่ชอบทางนี้อยู่แล้วฮะนี่มึงไม่ต้องพูดแล้วกูกำลังคุยกันอยู่ได้ไหมล่ะแค่นี้ทำได้ไหมเอาเป็นว่าเรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวแคทจัดการให้เองดีกว่าค่ะให้พี่เท่งเขาอยู่ดูช่วยทางนี้เถอะค่ะเฮ้ยไม่ได้เลยครับคุณแคทผมจะปล่อยคุณเป็นคนเดียวได้ไงอ่ะนี่อย่างเงี้ยมึงไม่ต้องรีบเลยเสนอตัวเสนอหน้าคุณอยู่คนเดียวได้ไงอ่ะกูรู้เสียครับไม่ต้องพูดโอ้ยกูเนี่ยไอ้หนองเอ้ยขอนิดนึงได้ไหมผมแทรกนิดนึงว่าแล้วจะไม่รบกวนเสียเลยอะไรของมึงก็เสียลองคิดดูสิครับกี่งานแล้วครับที่พลาดมานะครับเคยสมหวังเคยถูกอกถูกใจเสียไหมสั่งให้ไปทำอะไรสุดท้ายก็ล้มเหลวตลอดนี่แต่งานเนี้ยมันค่อนข้างจะสำคัญแล้วหนูแคทน่ะเป็นผู้หญิงแล้วที่สำคัญไอ้ซุ้มไก่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้ชายแล้วก็มีแต่สายนักเลงข้าก็เลยอยากจะให้เองไอ้เท่งไปเป็นเพื่อนกับหนูแคทด้วยจัดการแทนข้าทีเออผมว่าถ้าให้สองคนนี้ไปงานคงจะล้มเหลวนะผมว่างานนี้ผมขอไปคุมเองได้ไหมเสียโอ้ยมึงไปไปเสียเรื่องมึงจะกินทำไมมึงก็ฟ้องมึงเนี่ยฮะจีนี่มันพูดเนี่ยมันพูดถูกนะเนี่ยเคยสมหวังไหมที่ใช้อะไรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเสียทำไมเราไม่แจ้งความอ่ะเฮ้ยไอ้เท่งเดี๋ยวมึงสาระทำไมมึงสาระกับเสียด้วยสาระมึงมีอะไรกูบอกว่าเขาทำไม่แจ้งความเสียสายนะมึงก็สายนะเราไปเลยเสียมันไม่แจ้งความอ่ะมึงมีเหตุผลอะไรพูดดิกูอย่าฟังเสียอย่าฟังมึงอ่ะสมองต้องมีสิครับคุณเท่งการทำงานทำไมต้องให้ถึงมือตำรวจล่ะครับไอ้เรื่องแค่นี้เองพอละมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่หนักหนาอะไรเสียทำไมไม่แจ้งความก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันถึงตำรวจเว้ยเพราะเรายังไม่มีหลักฐานอะไรมากมายข้าก็เลยอยากให้เองเนี่ยไปเจรจากันดูกับหนูแคทมึงฟังเหตุผลกันไว้ไอ้อย่างนี้น่าฟังแต่ถ้ามึงก็เรื่องแค่นี้มันจะถึงไม่เกิดหรอกมันไม่น่าถึงหรอกครับคุยกันได้มนุษย์อ่ะไอ้น้องครับไปกับไอ้เท่งแล้วก็หนูแคทด้วยไปจัดการให้เรียบร้อยงานนี้ผมขอคุมไปเองแล้วกันนะครับสองคนนี้ก็ขอให้เป็นลูกมือผมแล้วกันนะครับเสี่ยได้เสี่ยรับปากผมนะครับว่าให้ผมคุมงานนี้ลองพูดสิครับถ้าเชื่อมือเองอยู่แล้วได้เลยครับเสี่ยผมจะไม่ให้เสี่ยผิดหวังผมจะทำเต็มที่สุดความสามารถแต่ก่อนไปผมขอนวดเสี่ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสักนิดนึงนี่ฟังนะไปได้แล้วนะมันเอาตัวไหนให้เสี่ยกินเหรอที่ห่อหมกมาดีเหลือเกินเนี่ยไปนะครับให้เรียบร้อยเป็นธุระไอทีแล้วก็ไปเตรียมของเตรียมอะไรอย่ากระโตกกระตากไอเรื่องคุยเดี๋ยวผมจัดการเองไปเตรียมตัวไปให้ทีเหอะนะไปคุณแคทไม่ผิดหวังแน่ครับเสี่ยให้วางใจได้บ้างครับผมกลัวไอ้สองคนจะทำงานเสียไงนี่เขาถึงแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยจริงๆเลยอ่ะอย่างนี้ก็ค่อยเบาใจนี่ไอ้นงมึงประคองกูจนเคยตัวแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วไม่มีไอ้หนองกูจะลุกเข้าห้องน้ำเองได้ไหมเนี่ยไอ้เวรดูแลเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยอ
โอ้โถร้อยกับจำเป็นต้องคุณเฮ้ยโอ้ยแล้วทนายมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาก่อนเธออีกก็ทำไมไม่เห็นล่ะกินตกใจหมดเลยนึกว่าผีหลอกกับวันแสกนี่ผีบ้าเลยจะมาใส่เสื้อแดงไทเขียวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเสื้อเขียวไทแดงนี่ว่าแต่ว่ามานั่งเฮ้อเฮ้ออะไรตรงนี้นะฮะคือเอาตรงๆนะทนายทุกวันนี้หญิงไปไหนมาไหนคนเดียวกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวตัดสินใจคนเดียวเวลาเลิกงานก็กลับบ้านคนเดียวไม่มีคู่กินข้าวเหมือนอื่นเขาหรอกไม่มีใครคอยให้กำลังใจถูกทุกอย่างหญิงที่พูดมาไปเห็นใจว้ายอะไรแล้วจับไปหญิงไปทำไมก็โถก็เราสองคนเหมือนทุกอย่างเลยอะเหงาไม่มีแฟนเอ้ยหรือว่าเราสองคนจะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยหญิงไม่อยากข้ามสายพันธุ์จ้ะนี่คนแม่คุณคนโอ้ไม่เอาอ่ะหญิงไม่อยากออกลูกเป็นไข่ดีเป็นแพหลายฟองบ้าก็บอกว่าชนไม่ใช่คางคกเออโอ้ยไม่เอาอ่ะหญิงแค่จะมาขอคำปรึกษาเฉยแต่ว่าเราสองคนมันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะตรงกันด้วยเงาเหมือนกันไม่มีเพื่อนไม่มีคู่คิดอ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะชอบแบบของแปลกมันก็ได้แปลกไปตบปากเลยไม่เอาทนายเลิกเถอะเอ้าสวัสดีครับพี่เอ้ยโอ้มาก็ดีแล้วเนี่ยขอปรึกษาเดี๋ยวเถอะนี่นะพี่หญิงมันเหงาไม่มีแฟนเหมือนกับทนายเป้เลยถ้าอุตส่าห์ลดตัวลงมาเป็นแฟนเขาไม่ยอมเป็นด้วยมองไม่เห็นค่ากันเลยดูดิไหนอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยยังไงตาบอดทัวร์ตาบอดทัวร์เลยพี่หญิงเรื่องนี้ไม่ต้องไปไขว่คว้ามากก็ได้เราอยู่เฉยเดี๋ยวของที่ใช่ก็จะเข้ามาหาเราเองฟังเขาเฮ้ยน้องบูมอ่ะไม่เข้าใจพี่หรอกพี่อ่ะมันโสดมานานแล้วนะเอาผมก็โสดไม่เห็นเป็นไรเลยใช่แต่น้องบูมอ่ะเป็นพิธีกรเดี๋ยวอีกมีสาวๆเข้ามาหาน้องบูมเองนั่นแหละโอ้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไอ้เรื่องคนเข้ามาเนี่ยต่อให้คนที่มันไม่ใช่นะครับยังไงมันก็ไม่ใช่คมมากๆนี่แล้วถ้าเป็นคนที่ใช่ต่อให้ต้องรอนานขนาดไหนก็ตามก็ยังใช่อยู่อย่างนั้นแหละนี่ขนาดผู้หญิงมาให้เงินเนี่ย1ล้านบาทยังไม่เอาเลยคิดดูละกันไม่ใช่ไงให้ส่งวันละ 200,000 บาทไม่รู้แหละยังไงอ่ะพี่หญิงก็จะต้องมีแฟนให้ได้ก่อนวันวาเลนไทน์ทนายอะไรคอยดูไว้เลยนะจะดูถ้าไม่ทันให้ยืมได้นะยืมได้จริงหรอจริงสัก 100,000-200,000 มีไหมหมุนไม่ค่อยทันนี่ให้ยืมตัวยืมตังค์ไหมคุณโอ้ยืมตัวไว้ก่อนเลยจ้ะไม่เอาสละสิทธิ์อ้าวดูโสดจนตายบอกก่อนชาติเนี่ยไม่รู้จักสโมกี้ไบต์หรอกมันเกี่ยวอะไรด้วยทนายจะพาไปกินไงใครผมพากินหมดแล้วไอ้หนุ่มฝุ่นเยอะจังวะมึงเอาคอเสื้อลงไหมเฮ้ยทำไมอ่ะมึงจะคอตั้งทำไมเนี่ยเฮ้ยมันสไตล์เฮ้ยที่นี่ใครคุมวะโอ้โหอยากรู้จังมึงใช้คำพูดว่าใครดูแลปากมึงอย่างงี้ไม่น่าเข้าซอยได้อะอะไรของพี่เท่งเนี่ยกลัวอะไรวะพี่นงเบาๆหน่อยก็ได้พี่โอ้ยคุณแคทอะไรอะมาสอนผมว่างั้นเถอะผมนี่เป็นนักเลงเนี่ยตั้งแต่คุณแคทยังไม่เกิดพ่อแม่เจอกันยังเถอะโอ้โหพี่ตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะ46วันได้แค่นี้แหละมึงอะไม่ไปอีกแล้วอะไรพูดอะไรปากไม่ดีเนี่ยอ้าวไอ้น้องผมเหรอเออกูคงถามตัวเองมั้งกูเรียกตัวเองมั้งไอ้น้องเนี่ยกูคุยกับมึงเนี่ยที่นี่ใครเป็นเจ้าของวะฮะกูอยากรู้เรียกมาคุยหน่อยดิมีธุระจะคุยด้วยแต่ถ้าคุยไม่จบเดี๋ยวตบเดี๋ยวนี้เลยพี่นงคุยดีๆพี่เสียวให้มาคุยอยู่เฉยๆอีแคทก่อนมันก่อนมาคุณครับเฮ้ยเสียครับมาแล้วครับดีครับดีครับมึงหายหัวไปไหนมาวะมึงคิดว่ากูโง่เหรอผมไปหาตังค์ให้เสียอยู่ครับแสดงว่ากูตามมึงไม่เจอกูโง่เองไม่ใช่แบบนั้นครับเฮ้ยมึงเอาตัวมันไปให้ไก่จิกครับเสียเดี๋ยวครับเสียพี่ก้อนครับเสียไอ้มึงถ่ายละครถ่ายหนังกันอยู่ป่ะวะเนี่ย
เอาตัวไปให้ไก่จิกถุยเมื่อกี้ใครอยากเจอคนคุมที่นี่นะกูนี่ไงกูก็บอกอยู่กูอยากเจอคนคุมที่นี่มีอะไรว่ามันมึงเป็นเจ้าของเหรออะกูอยากคุยกับเจ้าของกูนี่แหละเสียเป้งบอนไก่เสียเป้งพาให้เขาเนี่ยลากไปให้ไก่จิกตลกปะเนี่ยถามจริงฮะไอ้เป้งอะไรเท่งมึงอะไรอะไรเรียบร้อยครับเสียเสียตามไปดูอะไรมาเอ้ห่วงวิ่งชนไม้เสียบลูกชิ้นหรือเปล่าเออมึงเอาไปให้ไก่จิกตายข้างเสียครับเดี๋ยวก่อนครับเสียผมมองไม่เห็นนี่ครับเสียเสียครับจิกตายอีกข้างนึงตลกอยากเจอเจ้าของบ่อนใช่ไหมเออมีอะไรว่ามาสิมึงใครอ่ะเสียเป้งบ่อนไก่ไงมึงไงเป้งเออโอ้โหคุณแค่ผมว่าเราออกไปตั้งตัวก่อนไหมเฮ้ยไปไหนไปไหนกันกูไปติดต่อปอยตึงไม่มีปัญหาหรอกมึงแล้วบอกไก่มึงด้วยนะเวลากูนอนอยากขันเข้าใจป่ะมันเป็นธรรมชาติของมันเฮ้ยไอ้แท่งมึงว่าวันนี้มึงถูกถอดเล็บแน่มึงอ่ะก่อนตายมึงอ่ะพาไปให้ไก่จิกตาดิไก่จิกตาน้องสปอยดูดวงไหมคะพี่แก้วดูเป็นหรอคะเต้นสิอุ้ยเราไปเรียนจากที่ไหนอะคะไม่ได้เรียนค่ะก็ดูจากมือถือนี่แหละก็เอาวันเดือนปีเกิดเราใส่แล้วก็ราศีเราใส่ออกมาเลยแค่นี้แม่นมากนะคะไม่เอาอะค่ะถ้างั้นสปอยว่าสปอยกดดูเองก็ได้อะไม่ดูอะค่ะน่าจะดูหน่อยแม่นจริงอะคะมากค่ะเอ้าเอ้าเออนางหญิงอ่ะไฮก้มหน้าก้มตาเดินไม่คิดจะมองหน้าประชาชนบ้างหรือไงฮะโอ้ยตรงนี้เดินผ่านทุกวันหลับตาเดินยังถูกเลยค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวโตพังอ้าวพี่หญิงมานี่ค่ะนี่ค่ะนั่งนี่เลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งก่อนค่ะโอ้ยนี่พี่หญิงคะถามจริงๆอะค่ะใจคอเนี่ยไม่คิดจะมองหน้าหนูเลยนะคะเห็นกันอยู่ทุกวันทักคนไม่ผิดหรอกค่ะจำได้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 แกคุยอะไรนักหนาในนั้นอะมันมีอะไรดีนักเหรอฮะถ้าไม่ดีอ่ะก็ไม่คุยหรอกค่ะพี่แก้วคะจ้ะปะไปดีกว่าค่ะไปกันค่ะเอ้ยเดี๋ยวคะโอ้ทำเป็นใจน้อยกันไม่ได้ก็พี่หญิงอ่ะเล่นไม่มองหน้าพวกเราเลยอ่ะจิ้ม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 อยู่นั่นแหละน่าเกลียดมากอ่ะเออให้เกลียดคนที่อยู่ตรงหน้าคุณด้วยสิคะไม่ให้ก้มหน้าชัด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 คุยอะไรกับใครนั่นน่ะสิคะขอดูหน่อยได้ไหมคะมันสำคัญอะไรนักหนามันมีดีอะไรหรอคุยกันหนุ่มค่ะแกมีแฟนแล้วหรอใครอะคะบ้าไปเรียกแฟนได้ยังไงแค่คุยกันนะคะไม่เราไปเจอกันได้ยังไงอะคะแอปหาคู่ค่ะพอดีมันแมทพอดีก็เลยลองคุยกันดูโอ้แล้วมันจะเชื่อได้หรอเชื่อได้สินี่คุยกันถูกคอมากเลยนะต่างคนต่างเข้าใจกันเข้าใจความเหงาแล้วก็โสดเหมือนกันด้วยค่ะแต่พี่หญิงคะสปอยว่าพี่หญิงต้องใจเย็นๆนะคะไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีผู้ชายเขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้นะเขาอาจจะหวังหลอกพี่หญิงหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไม่หลอกหรอกค่ะดูรูปไหมคะอุ๊ยดูค่ะขอดูรูปหน่อยค่ะอุ๊ยนี่ไงนี่ค่ะพี่แก้วขาวตีเลยอ่ะสเปคแกเลยนี่ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวแล้วผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะเหมือนลูกครึ่งตาโตจมูกโด่งโด่งใครอ่ะไหนคะนี่เนี่ยผู้หญิงคนนี้อุ้ยนั่นน่ะสิคะใครอ่ะคะพี่หญิงหญิงเองค่ะอ่ะนี่แกใช้แอปอะไรเนี่ยโอ้โหดึงจมูกซะโด่งตาซะโตเชียวไม่เหลือเขาพี่หญิงเลยนะคะเออโอ้มาก
ก็กะคุยกันขำๆไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกคอถูกใจขนาดนี้โอเคโอเคนี่คือก็แค่คุยเท่านั้นฉันแนะนำแกเลยนะวันหลังถ้าแกจะคุยกับคนใหม่เอารูปจริงๆลงไปเอออย่างนี้ก็แค่คุยกันไปตามมือถือก็โอเคแค่นั้นจบถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าพี่หลอกขึ้นมานี่สงสัยเป็นเรื่องแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรแต่เราช่างมันครั้งเดียวเนาะมันแค่คุยในมือถือแค่นั้นครั้งหน้าเริ่มใหม่นะพี่นะหญิงนัดเจอเขาแล้วค่ะวันนี้เหรอคะเดี๋ยวก็มาค่ะเฮ้ยพี่หญิงแล้วนี่คือหน้าแกไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงยังไงคะหญิงว่าหญิงก็ดูลูกครึ่งออกไม่ตรงยังไงไม่ตรงทุกอันเลยอ่ะมันไม่ได้ค่ะพี่หญิงไม่ไม่อ่ะไม่ได้ค่ะตกลงพวกเองเป็นใครวะกูมือขวาเสี่ยหมีไอ้หมีเอ้ยสอขออะไรพูดอะไรทำไมทำไมเรียกไอ้หมีเหรอปลาปลาครับเสี่ยไอ้นี่เป็นโรสกระตุกครับคือขอโทษนะคะคือพวกเราเป็นตัวแทนของเสี่ยหมีมาคุยเรื่องการเปิดซุ้มไก่อะค่ะจะคุยทำไมคือทั้งเสี่ยหมีนะเขาอยากให้บ่อนของมึงเนี่ยย้ายออกไปภายใน24ชั่วโมงเข้าใจป่ะกูพูดแค่นี้กูเจ็บคอทำไมกูต้องย้ายอ่ะถ้ากูอยากย้ายกูก็ย้ายเองใครก็มาสั่งกูไม่ได้เออผมว่าเราก็ค่อยๆ คุยกันดีกว่านะครับผมว่าเนาะเมื่อเช้ากูไม่ได้แปรงฟันหรือว่าจะเอาเลือดมึงมาแปรงฟันเท่าไหร่เฮ้ยหนูเฮ้ยกลัวอะไรกันวะกลัวเกาสมกลับไงเนี่ยเสียเป้งครับคือว่าก็ไม่ต้องถึงเขาโยงกับย้ายนะครับเพียงแค่ขยับนิดหน่อยก็พอแล้วฮะเพราะว่าในชุมชนของเราคือเด็กวัยรุ่นมันเยอะครับใช่ค่ะกูไม่ย้ายโอ้โหพูดไปเรื่องก๊อปแก๊ปกูมันจะโดนเกินอีกไม่ย้ายไปเสียครับเจอตัวแล้วครับสวัสดีครับเสียนี่มึงรู้ใช่ไหมเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายมันจะเป็นยังไงรู้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาให้เสียครับขอเวลาผมสักหน่อยครับให้เวลามึง3เดือนแล้วไม่พอเสียครับอีกสัก 2-3 วันผมจะรีบหามาให้เสียเลยครับเอางั้นนะครับครับได้กูจะให้เวลามึงแต่ขอมัดจำไว้หน่อยนะมีดมาดิเอาปืนมาเฮ้ยคุณแค่เอาปืนมาเอาปืนปืนนี้ค่ะโอเคโอเคแต่ไม่มีลูกเอ้าก็พกมาทำไมไม่มีลูกก็เสี่ยหมีทำแต่เรื่องมูลนิธิอะค่ะไม่ค่อยมีเรื่องก็เลยไม่ได้เบิกลูกปืนมาพี่จบเลยทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ้วไม่ครบแต่คงทำงานได้นะฮะหาเงินได้ใช่ไหมไปไปนิ้วไอ้นิ้วเนิ้วเนี่ยกูไม่ได้สนใจอะไรเลยนะมึงเข้าใจป่ะแต่กูอยากจะรู้ว่ามึงอ่ะฟังภาษาคนรู้เรื่องป่ะที่กูบอกมึงว่าให้มึงอ่ะย้ายบ่อนไก่มึงออกไปที่อื่นภายใน24ชั่วโมงเนี่ยฮะถ้ามึงฟังออกแสดงว่ามึงคนมึงฟังไม่รู้เรื่องแสดงมึงคือเอเลี่ยนกูไม่อยากมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมฮะกูไม่อยากงั้นก็ต้องเหนื่อยกันทั้ง10นาทีรอกูแป๊บนึงคุณครับค่ะพี่ปืนมึง2คนไม่ได้เรื่องจริงๆเสียงานเสียการหมดพี่น้องเฮ้ยตกลงมึงจะยอมย้ายออกไปจากที่นี่ไหมมึงจะสะกิดทำไมวะฮะ
เอากูถามเนี่ยพี่น้องมึงไม่ได้เกรงกลัวอะไรกูเลยใช่ไหมนี่พี่หญิงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาแล้วเนี่ยเห็นว่าพี่หน้าไม่ตรงปกอ่ะเขาจะว่าไงเนี่ยโอ๊ยพี่ก็จะบอกเขาว่าไม่ตั้งใจอ่ะคือมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะแต่ว่าพอคุยไปแล้วอ่ะพี่ก็รู้สึกดีอ่ะแล้วก็คงต้องบอกเขาแหละว่าพี่ขอโทษอ่ะว่าถ้าเขาจะโกรธหรือว่าไม่ให้อภัยอ่ะพี่ก็เข้าใจเอ้ยพี่ผิดเองดีๆยังไงยังไงแกก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยนะหญิงนะเนาะจ้าตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ดูแบบขาวๆตี๋ๆอ่ะสเปคเลยนี่นะใช่อ่ะสิตรงทุกอย่างสวยยงชงมงยิงยงมงชวยยงมงชวยยงกงสวยมวยเคยฟังว่าอ้าวเป็นอะไรกันเนี่ยหน้าตาแจ่มใสทุกคนเลยนะแสดงว่าคุยเรื่องดีๆอยู่แน่เลยเนี่ยพี่แกไม่ได้ดูเลยไงว่าเขาเครียดกันอยู่ก็เห็นแล้วว่าเครียดอยู่แต่ว่าคนเราเจอหน้ากันครั้งแรกต้องทักแต่เรื่องดีๆไงจะได้ดีทั้งวันเหรอแล้วนี่ว่าแต่ว่าคุณทนายกับพี่บูมมาทำอะไรแถวนี้ค่ะก็คุณทนายบอกว่าจะเลี้ยงกาแฟผมก็เลยมาใช่เลยน้องสั่งเลยสั่งเผื่อพี่เลยนะวันนี้ใจดีจังเลยนะครับทนายโอ้เต็มที่เลยเอาเต็มที่เลยเอาเลยจะกินแล้วสั่งน้ำตาล10ช้อนนมครึ่งแก้วกาแฟนิดเดียวของเขานะของผมไม่เอาติดหวานชอบผักขมนี่ถามจริงแล้ววันนี้เมาหมอยเรื่องอะไรกันอยู่ไอ้หญิงกำลังจะมีแฟนไปอ่ะหายออกไปเลยโอ้ผู้หญิงผิวเหลืองขนาดนี้หน้าตาอย่างนี้น่าจะมีแฟนตั้งนานแล้วแม่สมใจอยากสิท่านะนะนี่ขนาดไม่ถึงวาเลนไทน์แล้วมีแฟนแล้วอ่ะนี่แล้วเขาหล่อไหมตรงสเปคหรือเปล่าหล่อมากตรงหมดเลยทนายอ่ะรอดูได้เลยค่ะอยากยนโฉมนี่แล้วจะบอกนะว่านัดเจอที่นี่อ่ะที่นี่ตรงนี้แหละค่ะจะมีแฟนจะเยี่ยวข้องแล้วไม่ได้เกี่ยวกันนะคือมีแฟนได้แบบกินน้ำกินท่าได้ดั้งกินดิ้งกันบ่อยๆไงกับแฟนน่ะก็ชีบอยยังชีบอยค่ะเดี๋ยวยิงแป๊บนึงแล้วไอ้ว่าที่คุณพ่อของลูกว่าที่แฟนชื่ออะไรอ่ะชื่อเขาจะแปลกๆหน่อยนะคะคือเขาเป็นลูกครึ่งอะค่ะอ๋ออ๋อแฟรงค์วองค่ะแฟรงค์ว่องแฟรงค์ว่องเฮ้ยชื่อแบบนี้เนี่ยถ้าแฟรงค์นี่มันเป็นฝรั่งเนาะใช่ว่องว่องนี่มันคืออะไรกับว่องเอเชียไต้หวันอาจจะเป็นอาจจะฮ่องกงไต้หวันอะไรเฮ้ยดีไม่ดีก็เป็นลูกเสี้ยวลูกผสมนะเนี่ยไม่แต่เห็นจากหน้าโปรไฟล์ขาวๆตี๋ๆอ่ะอาจจะใช่ก็ได้แล้วหุ่นก็อาจจะสูงๆเหมือนฝรั่งไงคะเออใช่ตกลงมึงจะย้ายออกไปป่ะฮะกูไม่อยากเฮ้ยไม่ต้องยุ่งจะเข้ามากัดเหรอนะไอ้น้องมึงเห็นอะไรปะเนี่ยมึงคิดดูดีๆนะถ้ามึงยิงกูตายคนเดียวแต่พวกมึงตายสามมึงดูมึงมาอะไรอย่ายิงพี่กลัวอะไรวะฮะเสียงานเสียการหมดมึงอย่าเข้ามานะถ้ามึงเข้ามากูยิงจริงด้วยมึงเลือกกูยิงสิพี่น้องอุ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วใช่คราวนี้ตายแน่ๆตายนี่มึงกล้ายิงกูจริงๆอ่ะดีนะกูสักมหาอุดไว้เนี่ยไม่ได้มีมหาองค์มหาอุดหรอกค่ะปืนไม่มีลูกลูกไม่บอกเลยไม่บอกเลยมึงไม่ฟังกูเลยอ่ะมันลั่นเฉยๆลั่นเหรอครับลั่นจับไปด้วยอันนี้โอ้พี่น้องกระทืบมันเลยพี่พี่แจ้งเออเฉยครับเฉยครับผมว่ามันคงจะลั่นนะครับใช่ค่ะลั่นซะหมดแม็กเลยนะครับเฉยมึงจับมันไว้ด้วยเฮ้ยอันนี้อย่าพี่น้องดูไปน้องก็สวยดีนะเสียว่าสวยๆแบบนี้มาทำงานกับเสีย
อุ้ยอุ้ยโอ้โหมือหนักซะด้วยนะแต่หนักแบบนี้มันไม่พอหรอกเฮ้ยเสียเสียเสียครับถ้าเฉยจะทำกุ๊กแคททำผมดีกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่คิดก่อนเลยนี่ถ้าจะทำอะไรอ่ะก็มาทำให้ฉันสิจะไปทำให้เท่งทำไมได้เสียเสียเอ้ยถ้าเสียจะทำคุณแคทจะทำไม่หนอกเลยครับโอ้ยโอ้ยกระทืบมันนี่ตีกูเห็นนี่ตีกูนะครับอย่าเข้าไปช่วยไม่งั้นพวกแก3คนได้นอนเป็นศพให้ไก่จิกแน่นักนักนักอีกเดี๋ยวผู้ชายที่นัดมาเจอเนี่ยเขาชื่อแฟงหว่องเหรอค่ะอ้าวทำไมอ่ะทนายรู้จักเขาเหรอแฟงหว่องเนี่ยรู้กลมมากเจนนิเฟอร์ใครอ่ะอย่าบอกนะคุณคือครับแฟงหว่องแฟงหว่องเจนนิเฟอร์แฟงหว่องเจนนิเฟอร์แฟงหว่องเจนนิเฟอร์อีแล้วอีช่วยอีบ้าอีอะไรอะไรมาหลอกฉันทำไมหลอกตรงไหนแล้วก็พูดตรงๆเนี่ยทีแกนะฮะแหมชื่อเจนนิเฟอร์ดูหน้าตาเธอโปรดิวเซอร์ตลาดหน้าก็หลงแล้วโอ้โหแล้วทีแกล่ะจะใช้รูปปลอมทำไมฮะก็เชื่อสิที่เธอนะเธอโอ้โหนี่รูปโปรไฟล์นี่เป็นผู้หญิงซ่อนรูปเลยนะแต่ตัวจริงเนี่ยให้ดูก็คือไม่เจอเลยแฝงแฝงแหมแฝงแฝงหม่องแฝงหม่องอะไรหน้าเหมือนแฝงโดนมดแทะมากกว่าน้าโอ้โหหันหน้าเป็นหญิงยืนหันหลังหันหลังทำไมหันหน้าอยู่เอาเหรอจะเป็นแฝงยังวะรูปหันหลังอยู่พอดีกว่าค่ะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะโถใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆดูว่าแฝงหม่องใจเย็นใจเย็นเลยพูดไปพูดมาเหมือนละครเลยนะทำไมถ้าไปเล่นละครตอนแรกจะทะเลาะกันตอนหลังก็ได้กันโอ้ยจริงเหรอเออเฮ้ยหรือจะใช่วะก็ไม่แน่นะคนเราอ่ะจริงๆอาจจะเป็นคู่กันจริงก็ได้นะหญิงไม่เอาทำไมอ่ะไปเลยไปที่อื่นไปข้างหน้าเลยไปอื่นเราก็ลองดูกันก่อนเราก็มาลองมานั่งจู๋ฉันก็จู๋จีเธอก็จีจู๋ฉันได้ลองดูไหมเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นความน่ารักเกิดขึ้นก็ได้แบบเป็นแฟนกันจู๋จีจีจู๋ประมาณนี้เอาทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้บูมไม่เอาอ่ะทำดีกับบูมฉันเนี่ยมันดูแย่มากเลยวะฉันต้องเปลี่ยนลุคป่ะวะเนี่ยนี่คุณทนายตั้งแต่คอลงมาถึงเท้าเนี่ยดูดีมากเลยนะอ้าวแล้วตั้งแต่กระเดือขึ้นไปล่ะละในฐานที่เข้าใจโอ้ยหน้าซื่อจัดเจ็บนี่เจนนิเฟอร์ไม่เอาแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยวันเลนทายเนี้ยหญิงก็ต้องเป็นสาวโสดอีกแล้วสิคะสาวโสดไม่มีแฟนอย่างงี้อะคะถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนเนี่ยพี่หญิงก็อยู่กับสปอยก็ได้นี่คะไม่เห็นเป็นไรเลยมีสปอยอยู่ด้วยทั้งคนค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะอีกอย่างเนี่ยนะคะสปอยจะบอกอะไรให้ความโสดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะโสดได้สบายดีว่าแต่พี่หญิงอยากทำอะไรไหมคะงั้นเดี๋ยวพี่เปิดแอปหาคู่ต่อเลยละกันอีกแล้วหรอคะเผื่อไว้พี่เทงพี่นกฮะนี่จะช่วยมันเหรอเฮ้ยพวกมึงหนักกว่านี้อีกเตะด้วยเหรอเฮ้ยใช้ไม้เลยพี่เทนพี่นงไหวไหมเดี๋ยวแคทเข้าไปช่วยโอ้ยคุณแคทผมว่าคุณยิ่งช่วยดีกว่าคุณยิ่งช่วยพวกผมยิ่งแย่แคทไหวค่ะพี่ไม่ไหวแล้วคุณแคทแคทขอละค่ะปล่อยพี่ๆทั้งสองคนเถอะได้เฮ้ยพอนี่เสียเห็นกันหน้าสวยๆของหนูนะเสียถึงยอมแต่ถ้าจะให้ดีหนูให้ไอ้เสียหมีมันมาคุยเองดีกว่าได้ค่ะโทรเลยคุณแคทด่วนหักหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องโทรเสียใครอยู่นี่นะหมีเอ้ยเสียหมีไอ้แป้งมันไม่หนักไปหน่อยเหรอวะทำกับลูกน้องข้าขนาดเนี้ยเฮ้ยไอ้หมีนี่กูแค่สั่งสอนลูกน้องมึงขำๆเองนะเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยกูขำไม่ออกหรอกเว้ย
เอานาเจ็บหมดยังไงก็หยวนหยวนเห็นแก่ความเป็นเพื่อนที่เราเนี่ยเรียนมาด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวเชียร์มีอย่าบอกแล้วว่ารุ่นเดียวกันก็ใช่สิวะโอ้โหห่างกันเยอะเลยเฮ้ยกูแพ้ฝุ่น PM 2.5 แพ้ฝุ่นหรือแพ้ฝิ่นเฮ้ยนี่ยังไงอะนะข้าก็สืบรู้มาหมดแล้วว่าเองอะเปิดบ่อนพนันชนไก่ยังไงเองก็ไม่รอดหรอกเฮ้ยเสียเก่งจริงเลยนี่ขนาดมาคนเดียวนะเท่มากเลยเสียโอ้มึงจะอวยขนาดนี้เหรอสุดยอดแล้วคนยังเสียแต่เสียเข้ามาคนเดียวจริงเหรอไม่ได้มาคนเดียวกูมากับตำรวจเว้ยอ้าวแล้วทำไมเสียมาช้าจังอ่ะเอาก็มัวแต่เอาหลักฐานเนี่ยไปให้ตำรวจเขาดูที่โรงพักแต่ไปถึงเขายังไม่ดูหลักฐานดันจับค้นตัวสอบปากคำก็ทำอย่างกับกูเป็นผู้ต้องหาอย่างนั้นอ่ะเหมือนสภาพเสียขึ้นสน.มันก็เหมือนกับการมอบตัวแหละเฮ้ยตอนนี้ตำรวจเขามาด้วยถ้ามาคนเดียวก็เละเหมือนพวกมึงเขาล้อมไว้แล้วยังไงไอ้แป้งมึงอ่ะเกมแล้วเฮ้ยหมีเฮ้ยมึงคิดว่ากูจะยอมมึงง่ายๆเหรอฮะกูไม่ได้กลัวมึงนะเว้ยมึงอย่าหลบดิไอ้หมีไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าข้ามมานะไม่งั้นหัวหน้าแกตายโอ้ยโอ้ยไอ้ลงมึงเป็นไงมึงโยนยิงเหรอไม่ได้โยนยิงอ้าวมึงเจ็บอะไรอ่ะกูเจ็บกระดูกหลังไม่รู้ใครถีบกูโอ้เดี๋ยวให้เหตุการณ์จบๆกูจะถามที่ว่าใครถีบมึงพากูไปนวดร้านพี่พาหน่อยใครถีบวัวเนี่ยอยู่นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก่อนเจ็บตัวเนี่ยเจ็บตัวไปหมดแล้วครับเชียร์ไม่เป็นไรนะเฉยๆเฉยเฉยเจ็บนะแต่ผมไม่ร้องเห็นไหมเสียแสบแต่ผมไม่ร้องไม่พูดไงมันเยอะไปป่ะเสียมันก็อย่างนี้แหละแต่ยังไงนะข้าก็ต้องขอบใจเองสองคนแล้วก็หนูแคทด้วยจริงๆข้าก็ไม่นึกว่าเรื่องมันจะร้ายแรงขนาดนี้โอ้ยเสียไม่เห็นกับตาเสียไม่รู้หรอกผมนี่ตั้งใจนะผมนี่ตั้งใจกระโดดเข้าไปขวางลูกปืนมันเลยกระโดดหรือว่าถูกถีบอะไรเงี้ยผมนี่ตั้งใจเลยเสียผมยอมตายกะยังไงก็ตายแต่ผมรอดมาได้เห็นไหมเสียแต่เสียไม่เป็นไรใช่ไหมครับจะเป็นอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำสิครับเสียถ้าไม่ทำผมจะเป็นอย่างนี้แหละครับเข้าไปเสียหาเลิกงามยามดีนะผมจะบวชให้เสียคืนนี้ผมไม่หลับหรอกคืนนี้อยู่ข้างเสียเหรอมันคงจะระบมเจ็บแต่ผมก็มีแรงที่จะฮึดสู้มันนี่ยายถึงขนาดต้องบ่งต้องบวชให้ข้าเลยวะเฮ้ยถ้าบวชจะศึกมึงอะยาวไปเลยมึงเงียบไปเลยเท่งทำอะไรมั่งไปสองคนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดจริงเหมือนเอาความดีเข้าตัวครับเสียแหมกูอยากถ่ายวีดีโอให้เสียดูเหลือเกินมึงปากดีเหลือเกินคุณแคทก็อย่างนั้นคุณเท่งก็อย่างนี้กันนุ้งกันนิ่งไม่ทำอะไรจริงๆนี่ผมเป็นหนักขนาดนั้นเลยก็มันจะทำอะไรได้อ่ะก็ปืนไม่มีลูกอ่ะเสียผมอยากให้เสียนะไปเห็นตอนที่ผมนะเดียวกับไอ้พวกลูกน้องมันผมนี่เดียวเลยนะไอ้เข้ามาคนแรกเสียใช่ไหมตัวใหญ่กว่าผมอีกผมต่อยร่วงเลยอีกคนวิ่งเข้ามาผมก็โดดถีบสองขาลูกพี่มันจะเข้ามาช่วยผมสับศอกซ้ายไปมึงไปดูภาคไหนมาเนี่ยฮะเอาเป็นตลกไปซะอย่างนั้นนี่นะครับมึงฟังนะครับเสี่ยรักษาแผลมึงให้หายก่อนเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะไปรักษาสมองมึงด้วยตอนนี้มันทั่วสมองมึงแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเสี่ยเชื่อไหมตอนแรกผมสู้มันไม่ได้นะตอนแรกๆอ่ะผมได้เปรียบเดี๋ยวมึงจะต่อยเนี่ยเฮ้ยก็ต้องเล่าให้เสี่ยฟังผมได้เปรียบกันเสี่ยฮะ
สุดท้ายพอตอนหลังผมเสียเปรียบผมไม่รู้จะทำไงกำลังใจผมหมดผมก็นึกถึงหน้าเสียหน้าเสียก็ลอยมาเฮ้ยผมกลับมามีกำลังใจแล้วก็สู้มันอีกค่อยๆพูดเดี๋ยวอักเสบผมเหมือนจะเจ็บนะเสียแต่ถ้าเข้าตานี่ก็จะบอดนะเสียนะพี่เท่งแค่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเรื่องอะไรครับยังไม่ทำอะไรเลยก็พี่เท่งเนี่ยช่วยแคทไว้ตลอดแล้วก็รับหมัดแทนแคทคือผมไม่ยอมให้ใครมาทำลายคุณได้หรอกครับว่าแต่ว่าเรื่องลาพักร้อนไปเที่ยวกันคุณแคทสนใจไหมครับขอคิดดูก่อนนะคะแค่นี้ก็เจ็บแค่นี้ก็ร้องมารยาชัดๆผมไม่ได้เป็นไข้มันจะทบกระเทือนอ้าปากขึ้นเสียเออผมจะไม่ยอมตายต่อหน้าเสียหรอกครับยังไงตราบใดที่ผมยังทำงานให้เสียเนี่ยผมจะสู้เสียเคยดูหนังเรื่ององค์บากไหมมันก็ต้องดูแลอมไว้ก่อนแล้วค่อยเล่ามันไม่รู้ว่ากี่คนแล้วเสียเชื่อผมเสียผมนี่กระโดดขึ้นไหลลูกน้องมันสองคนอะแล้วไปเล่นเจ้านายไอ้นี่กันยืนฟังเป็นตุเป็นตะขนาดมันวิ่งหนีนะลูกน้องมันสองคนนะมันวิ่งหนีนะผมก็อยู่บนบ่ามันสองคนอะสลับไปมามันวิ่งหนีอะนี่ภาคสามใช่ไหมกลายเป็นตลกไปน้องมันเจ็บอยู่ให้น้องมันได้มีโอกาสพูดนี่มันไม่ได้พูดเสียมันคือวีรกรรมมึงเข้าใจไหมวีรกรรมอย่างนี้เขาเรียกพูดอะเนี่ยเพ้อมันโดนหนักจนเพ้อเนี่ยผมเพ้อมั้งเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นผมบอกแล้วผมจะไม่ตายตรงนี้ไม่ตายต่อหน้าเสียอะไรก็แล้วแต่เสียที่ใช้งานผมไปอ่ะมันยังไม่สำเร็จผมยังไม่ตายหรอกครับตายแล้วเฮ้ยทนฟังอะไรอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้นี่ทนฟังเลยอยู่ได้เสียทนฟังได้ไม่ฟังเรื่องนี้แหละเดี๋ยวกูขำเดินบนบ่ามันวิ่งมึงเดินบนดาบบนบ่ามันมึงก็เห็นมึงไม่บอกเสียวะมึงโดนสมองเยอะมึงกระเทือนแล้วอะไรขี้ฉางอ่ะฉางอ่ะเสียทนฟังไม่ได้มันจะตัดนิ้วผมนะมันชักมีดมาผมหักมีดมันเดี๋ยวกลับมาฟังเฮ้ยเดี๋ยวมึงเล่าตอนท้ายถึงตอนมึงเหาะเลยไอ้บ้านี่ตลกแล้วมึงเหาะด้วยเหรออันนี้ตลกแล้วผมไม่ใช่ไอรอนแมนถ้าอย่างเงี้ยมันมาตลกแล้วไอ้บ้าใครมันจะมาเหาะได้ดูมันดิดูมันพูดไม่ใช่ใครจะมาเหาะเออมันต้องมีตัวช่วยใช่มึงปล่อยยายป่ะเสียงเขาตลกแบบมันอากาศเย็นๆครับคุณแคทค่ะสักป่องไหมครับจะอบอุ่นไม่เอาดีกว่าค่ะพี่เท่งแคทเริ่มเมาแล้วค่ะพี่เท่งไม่ไหวแล้วพี่เท่งงั้นเดี๋ยวแคทขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะคะโอเคโอเคครับโอ๊ยโอ้โหระวังนะครับโอ้ยเข้าทางกูโอ้ยเกะกะระวังนะครับคุณแคทนอนดีกว่าครับ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 ผมบอกแล้วว่าไม่ให้กินไม่ให้กินพวกมึงก็ไปยุพอเมาแล้วเป็นไงอ่ะนอนดีๆสปอยนอนตรงนี้ไปมากูว่าทริปเนี่ยมั่วจะรู้ใครเป็นใครแล้วนี่เผลอเนี่ยเฮ้ยกูคิดนะเสี่ยกับพี่เท่งได้กันคิดเฉยระวังเมียมึงเหอะกูเพ่งอยู่อย่านะเตี่ยอย่านะไม่ต้องห่วงแคทหรอกค่ะแคทแข็งแรงดีแค่ทานยาลดไข้แค่นี้ก็หายแล้วพี่เท่งดูละครมากไปป่ะพี่ไม่ใช่ละครพี่ดูคลิปฮะคลิปเอ้ยซีรีส์จ้ะโอ้โอ้เย่เย่โอ้ไรรักแล้วรักรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเติดเติดรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเปิดรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้รู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเติดเติ
ืนตลอดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโง่ใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาลอยนั่งคุยกันจนยอมพับโซ่ฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนWe'll be right back.